มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮือฮาจอมปลวกยักษ์สร้างรังช่อฟ้าปะการังชูเด่นสะพรั่งสวยงามวันที่3ธันวาคมผู้สื่อข่าวพบว่าพญาจอมปลวกยักษ์สร้างรังช่อชูเด่นสะพรั่งแผ่กระจายเป็นพุ่มอย่างสวยงามแบบหาดูได้ยากนะคะที่ผุดดินโผล่ขึ้นมาบริเวณใต้ถุนศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะพบว่ามีจอมปลวกนะคะทำรังบนเนินดินสูงขึ้นจากพื้นกว่า2เมตรและชูช่อคล้ายกับช่อฟ้าหรือปะการังแผ่เป็นพุ่มค่ะบนเนื้อที่กว้างประมาณ3เมตรนะคะคนที่พบเห็นต่างพากันฮือฮากับรังจอมปลวกที่สร้างขึ้นมาอย่างประหลาดใจไปพร้อมๆกันค่ะและต่างเชื่อว่าจอมปลวกต้องมีพญาจอมปลวกหรือมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนตามความเชื่อที่คนนับถือนะคะซึ่งพบว่าบริเวณดังกล่าวนะคะที่สร้างรังขึ้นมาของจอมปลวกนั้นมีการเอาเครื่องเส้นไหว้มาตั้งเป็นจำนวนมากค่ะจากการสังเกตนะคะพบจอมปลวกขนาดใหญ่จำนวน2รังแต่ละรังนั้นมีลักษณะกว้างใหญ่สูง2เมตรมีก้านช่อชูเด่นออกมากว่า 1,000 ช่อเป็นพุ่มเหมือนปะการังค่ะและเหมือนช่อฟ้าทำให้ผู้คนและก็นักศึกษาสนใจเข้ามาดูพร้อมกับนำเอาเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ธูปเทียนและพวงมาลัยน้ำแดงมาขอโชคลาภและทางมหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้เข้าไปขุดทำลายเพราะถือว่าเป็นสัตว์โลกที่อยู่ร่วมกันได้เป็นธรรมชาติจนกว่าจะโยกย้ายหนีไปเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ